السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ในคืนนี้เป็นโอกาสที่ผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอุดฮัยยะห์หรือที่เราเรียกติดปากกันมาก็คือเรื่องกุรบานอันนี้ก่อนจากที่จะเข้าเนื้อหาหรือว่าในรายละเอียดของอุดฮัยยะห์หรือกุรบานนี่นะครับผมขอนำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าคนเราต้องดูในการทำอิบาดะห์ของตัวเราเนี่ยมันจะเป็น3ประเด็นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอิบาดะห์นั้นมันมีส่วนตรงไหนบ้างตอนนี้คำว่าอิบาดะห์เนี่ยก็มีหลายท่านได้ให้ความหมายตามนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้ว่ากระทำการอันใดลงไปก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงยินดีและหวังผลตอบแทนจากพระองค์นั่นเรียกว่าอิบาดะห์ทั้งสิ้นแต่ผมให้ความหมายคำว่าอิบาดะห์ที่แตกต่างกว่าคนอื่นก็คืออิบาดะห์คือหน้าที่ของเราทุกอย่างนั่นแหละเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดที่ได้กล่าวอย่างนี้นั่นน่ะเพราะมีนักวิชาการได้สรุปว่าคนเรานี่ถูกบังเกิดมาแล้วมีหน้าที่กันทุกคนหรืออีกในหนึ่งที่เราจะเรียกว่าอามานะห์ความรับผิดชอบที่ต้องมีอันนี้อามานะทุกอย่างนั้นก็คือเป็นหน้าที่แล้วก็หน้าที่ที่เรารับผิดชอบมาและลงมือปฏิบัตินั้นเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นก็จึงได้พูดภาษาไทยง่ายๆคนภาษาอาหรับก็คืออิบาดะห์ก็คือหน้าที่ทุกอย่างที่รับผิดชอบมาเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นก็ง่ายดียกตัวอย่างง่ายๆเราละหมาดคืนกับวันห้าเวลาถามว่าเป็นอิบาดะห์ไหมเป็นอิบาดะห์เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราและเราจะต้องออกไปทำมาหากินหาปัจจัยมาเลี้ยงตัวเราเองมาเลี้ยงลูกเราเลี้ยงภรรยาเราถามว่าใช่หน้าที่ไหมใช่นั่นก็เป็นอิบาดะห์ฉะนั้นคนที่ออกไปทำมาหากินเจตนาเป็นอิบาดะห์ก็ได้ผลบุญฉะนั้นการที่เรามีพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเราออกไปหาปัจจัยมาเพื่อที่จะเลี้ยงพ่อแม่ของเราถามว่าเป็นหน้าที่ใช่ไหมใช่นั่นเป็นอิบาดะห์ทำไปแล้วก็ได้ผลบุญฉะนั้นว่าเรื่องอย่างนี้ก็อยากให้เราได้มองว่าอิบาดะห์ในทัศนะของอิสลามจริงๆคือการเคารพภักดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวงแคบๆไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวแล้วก็ไม่เฉพาะในสถานที่ที่ถูกจำกัดเอาไว้การทำอิบาดะห์เนี่ยจึงได้แยกออกเป็น3ประเด็นด้วยกันก็ขอเข้าเรื่องตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่า1อิบาดะห์บาดานียะอิบาดะห์บาดานียะก็คือทำอิบาดะห์ด้วยกับร่างกายเราก้มกราบสุญูดต่อเลาะมีการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วนี่เขาเรียกอิบาดะห์บาดานียะห์ใช้ร่างกายปฏิบัตินั่นเอง2เขาเรียกอิบาดะห์มาลียะห์ใช้ทรัพย์สมบัติทำอิบาดะห์เช่นกับเรากำลังจะพูดกันอยู่เรื่องของอุดฮิยะห์ถามว่าอุดฮิยะห์นี่เราจะต้องมีทรัพย์สินของเราจะเป็นเงินทองก็ไปซื้อวัวซื้อแพะซื้อแกะมาหรือว่าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่เป็นทรัพย์สินของเราก็เอามาเชือดแล้วก็แจกจ่ายให้คนยากจนเขาเรียกว่าทำอุดฮัยยะห์นี่เป็นอิบาดะห์คืออิบาดะห์มาลียะห์แปลว่าทรัพย์ใช้ทรัพย์ทำฉะนั้นจะทำให้เราได้เกิดความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้เดือนแรกเราทำอิบาดะห์ได้ไหมได้เรามีทรัพย์นอกจากร่างกายของเราทำแล้วเราก็เอาทรัพย์มาทำอิบาดะห์ด้วยได้ไหมได้ประเด็นที่3ท
ทำรวมกันเรียกว่าอิบาดะห์มาลียะห์กับวาดานียะห์ทั้งทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายทำรวมกันอ้าวพวกเราทราบไหมว่าทำเรื่องอะไรอิบาดะห์ที่ทำรวมกันเช่นไปประกอบพิธีฮัจญ์ถามว่าถ้าหากมีทรัพย์อย่างเดียวแต่ร่างกายไม่แข็งแรงเราสามารถจะไปทำได้ไหมไม่ได้ต้องรวมกันทั้งมีทรัพย์แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะเอาอะไรจะทำอิบาดะห์แต่ผมขอเพิ่มนิดหนึ่งในระหว่างพูดนี้ก็นึกได้มีนักวิชาการบางท่านได้กล่าวไว้ว่ามันมีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอิบาดะห์กอลบียะห์ชายหัวใจทำอันนี้เรื่องจริงแล้วนักวิชาการที่เขาไม่นับตรงคำว่าหัวใจด้วยนี่เนื่องจากว่าหัวใจที่ทำรวมกับร่างกายอยู่แล้วเพราะว่าจะทำทรัพย์เอาทรัพย์มากับหัวใจมันต้องพร้อมอยู่แล้วเขาจึงไม่นับแต่นักวิชาการบางท่านนับต่างหากเลยว่าทำอิบาดะห์ด้วยหัวใจคือหัวใจที่เจตนาดีต่อผู้อื่นเจตนาดีในการที่เราจะทำความดีหรือเจตนาดีในการที่เราจะเลิกในเรื่องทำความชั่วในระหว่างที่เราได้มีการคบคิดทำความเข้าใจกับเรื่องที่เราจะก้าวไปในหนทางดีๆเป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นอันนี้ก็เราก็ถือว่านับได้แต่เขาจะนับอีกประเภทหนึ่งเช่นในแต่ละวันนี่เราคิดไหมคิดว่าไงคิดว่าเออเราจะทำอย่างไรเราจะเลิกไอ้สิ่งไม่ดีอย่างนี้เราก็คิดทำความเข้าใจหาความรู้ความเข้าใจเจอผู้รู้ก็ถามเพื่อที่จะเลิกสิ่งไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามค้นหาเพื่อที่จะได้หาทางในการที่จะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีหัวใจเนี่ยทำความเข้าใจตลอดอย่างนี้ก็เป็นอิบาดะห์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะได้ให้พวกเราเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราในเรือนร่างเนี่ยเราสามารถที่จะทำอิบาดะห์ได้แล้วก็ทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งที่อัลลอฮฺอำนวยประโยชน์ให้กับเราเนี่ยเราก็สามารถจะทำอิบาดะห์ได้ทั้งสิ้นฉะนั้นเราจะต้องมองโลกให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นอิบาดะห์ผมอยู่พูดตลอดนะครับว่าเราอยู่ในดุนยานี้ต้องให้ดุนยานี้อยู่ในมืออย่าให้ดุนยานี้อยู่ในใจให้ดุนยาอยู่ในมืออาคิเราะห์อยู่ในใจหมายความว่าไงดุนยาอยู่ในมือนี้ก็คือเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่เราได้อยู่ในโลกดุนยานี้ให้มันอยู่ในแนวทางเราสามารถควบคุมกำกับมันได้อิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องมีทรัพย์สินมากอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องมีพวกมากอิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องที่เราจะมีตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ในกำมือของเราคือเราจะต้องไม่เคลื่อนไหวตามบทบาทของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องเคลื่อนไหวตามบทบาทที่อยู่ในมือเราคือเราคุมมันอยู่เราจะมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ถามว่าเราคุมทรัพย์สมบัติได้ไหมถ้าได้มีไปคุมให้มันออกไปให้ถูกทางคุมให้มันเข้ามาให้ถูกทางเรารู้จักในการที่จะทำทางให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยทั้งเข้าและทั้งออกนะครับทั้งเข้าทั้งออกด้วยว่ามันจะเข้ามาทางไหนที่อิสลามยอมรับและในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงไหนที่เราเนี่ยที่อิสลามยอมรับแล้วก็มันจะต้องออกไปทางไหนเราต้องคุมให้ได้เราอยู่กับผู้คนเด็กกำพร้ามีมากมายเราต้องป้องพูดภาษาบ้านเราเลยเราจะต้องป้องให้น้ำมันวิ่งออกไปหาเด็กกำพร้าให้ได้เราจะต้องป้องดินเนี่ยให้น้ำมันไหลออกไปหาผู้ที่ยากจนให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักป้องไม่รู้จักคุมนะครับน้ำไหลบ่ามาเราได้รับแล้วเราก็ปล่อยให้มันออกไปเลเพเลพาดไปท่วมบ้านใครก็ช่างมันอะไรมันไม่ได้
หรือว่ามันไหลไปทำร้ายคนอื่นหรือไหลไปแล้วเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นดุนยาต้องอยู่ในมือเราจะมีเท่าไหร่ก็ตามเราต้องจำไว้เลยจะมีรถกี่คันจะมีบ้านกี่หลังจะมีกิจการอะไรก็ตามเราต้องคุมมันให้ได้คือเราอย่าทำเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อซะลบะห์ตอนแรกเราก็ไม่มีอะไรเลยก็มาขอกับท่านนบีพอมาขอกับท่านนบีว่าให้มีปศุสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้นบีดุอาให้เขาก็ไปได้พอไปได้เท่านั้นแหละพอปศุสัตว์มีสมาชิกมากขึ้นซะลบะห์ก็หายไปละละหมาดญะมาอะห์หายไปวันแล้วพอนานๆไปหายไป2เวลาไปหายไป3เวลาไปแพะแกะมันมากขึ้นพอมากขึ้นเอาหายไปทั้ง5เวลาเลยนั่นเขาเรียกว่าในลักษณะที่คุมดุนยาไม่อยู่ถ้าคุมอยู่ล่ะมันจะเจริญงอกงามมีเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถที่จะคุมได้เราดูท่านนบีทั้งหนึ่งครั้งหนึ่งท่านนบีเดินทางท่านนบีคุมในเรื่องของอูฐเนี่ยไม่ใช่คุมให้มันเดินอย่างเดียวนะท่านนบีขากลับแล้วบรรดาซอฮาบะห์นี่เกิดความอ่อนเพลียมากมีอาหารน้อยลงก็คือพูดกันได้ง่ายว่าอาหารจะหมดแล้วทำไงท่านนบีเชือดอูฐของท่านที่ขี่ที่เป็นยานพาหนะนี่คือพูดกันได้ง่ายว่าในทะเลทรายเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยอย่างขณะนี้ก็คือรถหรือว่าเรือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเดินทางท่านนบีเนี่ยขี่อูฐมาเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์ได้ดูท่าแล้วหิวโหยแล้วอาหารจะหมดท่านนบีให้เชือดอูฐของท่านเสียสละและอูฐเชือดไปและแจกจ่ายให้ทั่วกินกันท่านเหลือเอากลับแล้วก็นบีทำยังไงนบีเดินท่านลองคิดดูสิว่าเชือดอูฐให้ซอฮาบะห์ได้มีโอกาสได้กินให้อิ่มตัวเองเดินนบียังเชือดได้แล้วก็คนอาหรับเนี่ยอูฐเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากก็เหมือนกับเราทุกวันเนี่ยไปนู่นมานี่ก็ใช้รถแต่ถ้ารถไม่มีแล้วรถเสียไปช่วงระยะเวลาสักวันสองวันเราลำบากใจละนบีให้เชือดอูฐเลยตรงนี้เรามองได้หลายอย่างมองในแง่ของการเสียสละแล้วก็ทำใจในเรื่องของการในตัวเองเนี่ยยอมลำบากแต่ให้คนอื่นก็สบายเขาเรียกว่าประชาชนต้องมาก่อนที่นักการเมืองเขาอยู่เอามาพูดกันทุกวันเนี่ยเรื่องจริงนบีมีมาแล้วตั้งสมัยไหนมาแล้วพันกว่าปีแล้วนักวิชาการจึงได้เอามาเป็นข้อความตักดีมุลมัสลาฮะติลอามมะอัลลมัสลาฮะติลฟัรดียะนักวิชาการใช้ภาษาอาหรับคำนี้ส่วนรวมนั้นประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนกว่าประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคำพูดอันนี้นี่เห็นว่าท่านนบีเนี่ยเชือดอูฐแล้วก็ให้กับบรรดาซอฮาบะห์บริโภคตัวเองเดินตอนนี้เราก็มาเปรียบเทียบกับพวกเราทุกวันที่จะทำอุดฮิยะกันเนี่ยเราทำอุดฮิยะนี่เราขาดในเรื่องยานพาหนะเราตรงไหนหรือเปล่าเปล่าเลยไม่ใช่ว่าเราเชือดวัวไปตัวหนึ่งหุ้นกันและเรานี่ไปไหนไม่ได้เลยไม่มียานพาหนะเราอยู่ขี่วัวไปมากันอย่างนั้นเหรอก็เปล่าก็ไม่ถึงก็ว่าต้องไปไหนมาไหนแล้วเดินไม่มียานพาหนะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีจักรยานไม่มีรถที่เราจะโดยสารไปก็ไม่มีแต่นบีน่ะเชื่อแล้วนบีเดินเรามองสภาพในทะเลทรายดูความร้อนของทะเลทรายเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้อนกลางวันอย่างเดียวการทรมานในทะเลทรายนี่ถ้าใครไปอยู่จะรู้ในยามค่ำคืนความหนาวเหน็บของทะเลทรายเนี่ย
ก็ทรายแช่เย็นน่ะพูดกันได้ง่ายถ้ากลางวันก็เหมือนก็ทรายเผาความร้อนแค่ไหนและประเทศนี่ร้อนมากเนี่ยผมไปที่ประเทศมาลีเป็นประเทศยากจนที่สุดในแอฟริกากลางวันเนี่ยมันร้อนช่วงระยะผมเดินลงไปแค่นี้แค่ประตูนะไม่ถึงเลยครับคือมันร้อนจัดอยู่ข้างในก็บ้านดินเขาความยากจนของประเทศเขาพ้นเป็นแขกของรัฐบาลกาดาฟี่พาไปนะไปพร้อมกาดาฟี่แต่ในขณะเดียวกันเขาให้เราพักในบ้านเป็นบ้านดินเขาไม่มีโรงแรมอะไรความยากจนของประเทศเขาเป็นบ้านดินก่อขึ้นมาผมเดินออกไปแค่นี้ไม่ถึงประตูหรอกแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเนี่ยปรากฏเข้ามาในบ้านที่เขาให้อยู่นะแล้วเอามือจับดูที่ตัวเลยร้อนหมดเลยเสื้อผ้านี่ร้อนหมดแล้วแค่ผมก็เดินออกไปแล้วย้อนกลับมาแค่นี้นี่คือทะเลทรายฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เราดูการเสียสละของท่านนบีอันนี้ท่านนบียังเชือดอูฐให้กับซอฮาบะห์ได้บริโภคตัวเองเดินกับการที่เราได้เชือดวัวแล้วก็เรายังได้กินแล้วไม่ได้กินเปล่ายังเหลือเก็บอีกบางคนเก็บนานไปจนกระทั่งชนอีกอีดหนึ่งนั่นอีดเก่ากับอีดใหม่มาชนกันแต่เนื้อยังไม่หมดก็มีนี่ก็คือในเรื่องที่ดีนะว่ามันมีหะดีษที่มายกเลิกหะดีษบทหนึ่งมีฮะดีษของท่านนบีบทหนึ่งแต่ว่านักวิชาการก็บอกว่าอันนี้ยกถูกยกเลิกไปแล้วก็คือฮะดีษที่ว่าเนื้อกุรบานให้กินอย่าให้เลย3วันนี่มีฮะดีษอีกบทหนึ่งก็มาพูดทำนองว่าเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ถนอมอาหารต่อไปได้โดยการทำแห้งที่มีเรียกกันว่าถ้าเชือดวันที่1วันที่อีก3วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินกันได้ตากแห้งไว้ได้ก็เรียกวันตะชริกดีนะทำอย่างนั้นนะพวกเราเนี่ยคนที่เก็บเอาไว้นี่ยุ่งกันก็เอาแล้วอ่ะเก็บไว้ได้นะครับตอนนี้คำว่าอุดฮิยะที่จะพูดถึงเรื่องในการที่เราจะต้องเสียสละกันในเรื่องนี้อันนี้ผมว่าหน้าที่จะทำให้เกิดความเข้าใจกับคนที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องของอุดฮิยะเลยนะคำว่าอุดฮิยะเนี่ยหมายถึงอะไรอุดฮิยะก็คือสัตว์ที่ถูกเชือดอุดฮิยะนะครับถูกเชือดตอนสายๆของวันอีดมาจากคำว่าดอฮายะก็หมายว่าสัตว์ที่ถูกเชือดในเวลาสายๆของอีดคำว่าสายๆคือเชือดหลังจากละหมาดที่เรียกว่าสายพอ7โมง8โมงก็เราคงจะได้เชื่อกันประมาณนั้นเพราะว่าก่อนนั้นเราก็ละหมาดกันตอนเช้าแล้วนี้สัตว์ที่จะถูกเชือดเรามาพูดกันเพื่อสรุปเพราะเรื่องจริงแล้วก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมาตอนนี้เรามาดูว่าสัตว์ที่ถูกเชือดเนี่ยมันมีสัตว์อะไรบ้างนะครับในหะดีษของท่านนบีเนี่ยก็ได้พูดไว้ชัดเจนมีแพะแกะวัวแล้วก็อูฐตอนนี้มีหนังสือบางเล่มเขียนไปเลยว่าจะใช้เป็ดไก่ควายไม่ได้ก็มีนักวิชาการบางท่านบอกมาว่าใช้ควายไม่ได้ตรงนี้จะให้ความรู้ในคืนนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปเถียงกับใครอะไรกับใครนะครับที่เขาอ้างเหตุผลเพราะว่านบีไม่ได้พูดคำว่าควายแล้วก็สองในสมัยนั้นถามว่ามีควายไหมมีแต่มีไม่มากในกลุ่มประเทศอาหรับแต่มันจะมีทั้งอีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศอาหรับเหมือนกันเช่นอย่างอียิปต์เนี่ยแต่ว่าทางอีกทางแอฟริกาแต่ท่านนบีอยู่ที่เขาเรียกเอเชียทวีปเอเชียนี่ไม่
ของซาอุดีอะไรเนี่ยก็จะไม่มีควายแต่นี้มีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อยาดุลฮักเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรท่านก่อนจากเชคมูฮัมหมัดซายิดตอนตอวีเพราะว่ามันมีหลายท่านนะครับก็นี้ยาดุลฮักเนี่ยได้เขียนหนังสือเอาไว้เป็นหนังสือตอบปัญหาทั้งหมด5เล่มด้วยกันผมก็มีอยู่ที่บ้านแล้วก็เคยเอามาเปิดท่านได้ว่าอย่างนี้คำว่าควายเนี่ยมันเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลของวัวเช่นเดียวกันคำว่าอยู่ในตระกูลของวัวก็หมายความว่ามันเป็นวัวชนิดหนึ่งที่หนังหนาสีดำแล้วก็บึกบึนในภาษาก็จะเขียนไว้งั้นเลยหนังหนาสีดำแล้วก็บึกบึนฉะนั้นสามารถที่จะเอามาทำอุฎฮียะห์ได้เพราะอยู่ในตระกูลคำว่าวัวเหมือนกับแกะนบีไม่ได้พูดแพะนบีพูดแกะทำอุฎฮียะห์หรือทำมักกีกอแต่แพะนั่นมันอยู่ในตระกูลเดียวกันก็รวมไม่ได้กันและคำว่าอูฎเนี่ยถ้าพวกเราดูสารคดีเนี่ยจะเห็นชัดเจนอูฐบางประเทศในประเทศจีนบางทีมันก็มีสองโหนกแล้วก็ขนยาวและทางประเทศพวกสถานต่างๆนะพวกนี้ก็มีอูฐแต่ว่าอูฐของประเทศเขาเนี่ยจะเป็นอูฐที่ขนยาวแล้วก็ตัวสั้นๆตัวเตี้ยๆแต่ถ้าอูฐในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยจะสูงๆโป่งๆฉะนั้นชนิดของอูฐมันก็มีหลายชนิดยาดุลฮักก็บอกว่าควายก็คือเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นตระกูลหนึ่งของวัวแต่นี่มีบางคนก็ถึงก็ได้บอกถ้ามีควายถ้าจะทำกุรบานให้ขายก่อนแล้วก็ไปซื้อวัวมาแล้วก็เอามาเชือดบางท่านก็บอกว่าใช้ไม่ได้เลยอันนี้เราเนี่ยครับต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาเราเข้าใจศาสนาเนี่ยนะครับเราก็คำนวณเขาเรียกประมวลดูในเรื่องของที่มาถ้าที่มาจากนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยเราก็ควรที่จะฟังเพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่เขามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องของทั้งกุรอานก็ดีหะดีษก็ดีเนี่ยเขาประมวลมาแล้วเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้แต่ส่วนเราจะทำนั้นเราไม่ทำเราก็ไม่ทำแต่เราอย่าไปโจมตีในรูปแบบที่ว่าความคิดอย่างนี้หรือความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกอย่างบางคนกล้าพูดว่าอิหม่ามชาฟิอีนะบางทีความเข้าใจนี่ข้ามหัวนบีไปเลยพูดอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายต้องคำนึงถึงว่าตัวท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นใครท่านไม่ได้หมายถึงว่าผิดเพี้ยนไปจากท่านนบีแต่ท่านมีความเข้าใจที่แตกต่างกว่าคนอื่นในบางเรื่องที่นบีได้ทำเพราะว่าคนแต่ละคนในเข้าใจมีความรู้ในเรื่องของกุรอานไม่เท่ากันมีความรู้ในเรื่องของหะดีษไม่เท่ากันฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหะดีษบางหะดีษอุลามะสมัยก่อนนี่บอกว่าดออีฟแต่มาอุลามะในปัจจุบันบอกซอฮีห์เห็นไหมหรือว่าหะดีษบางหะดีษอุลามะในสมัยก่อนบอกซอฮีห์ถูกต้องแต่อุลามะในปัจจุบันวิเคราะห์ดูแล้วเกิดความมีความเข้าใจว่าดออีฟตอนนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่าอันไหนประเด็นไหนที่เรามีความเข้าใจมากแล้วก็เรามีน้ำหนักมากในตัวของเราเราก็เอามาปฏิบัตินะครับเราก็อย่าได้ทำให้เป็นปัญหาอยู่อย่างฉะนั้นในเรื่องของควายใครจะทำก็ทำใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นักวิชาการระดับอธิการของมหาวิทยาลัยอัลอาซัดได้ให้ความเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ามีแพะแกะวัวอูฐนับควายเข้าไปด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้สัตว์นี่อย่าได้พูดแต่เพียงว่าเป็นสัตว์ใหญ่หรือเป็นสัตว์สี่ขาที่หลักมันเลยว่านบีได้บอกไว้ก็เราก็ถือตามนั้นถ้าบอกว่าโอเป็นสัตว์ใหญ่สี่ขาก็ทำได้ช้างก็ทำได้เลยไม่ใช่ก็ไม่ได้นะคือช้างนี่มันก็สัตว์ใหญ่เหมือนกันปลาวาฬก็สัตว์ใหญ่เหมือนกันไม่ได้คือมันไม่ใช่คือเอาว่าเรื่องที่นบีได้บอกเอาไว้ตอนนี้ในเรื่องของอหุกรมเขามันว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าควรทำนะครับเมื่อวันศุกร์ก่อนผมก็พูดไปคร่าวๆแล้วเราได้อ่านอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรเจ้าจงละหมาดและก็เจ้าจงเชือดอุดฮิยะวันฮัรเองก็เชือดอุดฮิยะเชือดสัตว์เป็นคำสั่งแต่นี่คำสั่งนี่ละหมาดก็เป็นคำสั่งเชื่อสัตว์ก็เป็นคำสั่งเป็นคำสั่งในภาษาอาหรับเรียกว่าเสียหรืออัมรีหมายที่ว่าเป็นคำสั่งกำชับให้ทำตอนนี้นักวิชาการที่บอกว่าจำเป็นต้องทำเช่นอย่างกลุ่มของมัซฮับฮานาฟีใครที่มีความสามารถแล้วต้องทำเห็นไหมครับคนที่ขายโรตีมาจากพม่าโรฮิงญาขายโรตีรวมตังไว้สิ้นปีพอมีตังเขาซื้อวัวตัวหนึ่งหลายหมื่นนะ7-8 หมื่นนะมีผมเคยถามลุงโรดที่เจ้าของฟาร์มของฟาร์มบอกว่าตัวเนี้ย80,000เขาจองแล้วถามใครจองคนขายโรตีเข็นเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เขามีความเข้าใจในรูปแบบที่ว่าต้องเชือดกุรบานถ้ามีเขารวมตังไว้พอรวมตังแล้วมีก็ต้องเชือดนะครับเพราะได้มาจากคำที่ว่าวันฮัจจงเชือดแต่นี้นักวิชาการบอกว่าอีท่านบอกว่าไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นนี้เพราะว่าฟอซอนลีเจ้าจงละหมาดเหมือนกันละหมาดตรงนี้จงละหมาดอีกฉะนั้นละหมาดอีกไม่เห็นจำเป็นต้องละหมาดใครไม่ละหมาดก็ไม่บาปก็เรื่องเป็นคำสั่งใช้เหมือนกันแต่ทำไมเราไม่วาญิบต้องละหมาดวันอีดไม่ใช่วาญิบนะเป็นสุนัตฉะนั้นก็นักวิชาการก็ยังได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในรูปแบบที่ว่าถ้ามีความสามารถนะไอ้ไม่มีความสามารถไม่ต้องพูดกันถ้ามีความสามารถแล้วเนี่ยในมัซฮับฮานาฟีถือว่าเป็นซุนนะวาญิบะเขาก็มีภาษาที่แปลกออกมาหน่อยซุนนะน่ะศัพท์เดิมแล้วเนี่ยในวิชาฟิกแปลว่าถ้าใครทำแล้วได้บุญถ้าไม่ทำไม่บาปแต่อันนี้ซุนนะวาญิบะคือเป็นรูปแบบที่ต้องทำเขาแปลไปอย่างนั้นถ้าเป็นรูปแบบที่ต้องทำก็คือใครที่มีความสามารถแล้วต้องทำเพราะได้จากหะดีษบทหนึ่งที่ว่าต้องทำอ่ะนะหะดีษท่านนบีบทบอกว่ามังกานะละฮูสาตันหัวลำอยู่ด้วยฟะลายักรบันนมุสลานะผู้ใดที่เขามีความสามารถรู้กันนะมีความสามารถจะทำอุทยานเนี่ยหัวลำอยู่ด้วยเขาไม่ทำท่านนบีได้กล่าวว่าฟะลายักรบันนมุสลานะเขาอย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันของเราฉะนั้นข้อที่ท่านนบีได้พูดอย่างนี้ห้ามไม่ให้คนที่มีความสามารถจะทำอุฎฮิยะห์ได้แล้วไม่ทำนั้นอย่าเข้าที่ละหมาดถามว่าแรงไหมตรงเนี้ยเป็นคำพูดของนบีที่คนอยู่กับนบีจะมีความรู้สึกอย่างไรบอกเราไม่ต้องเราอยู่กันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยอยู่กับโต๊ะอิหม่ามเนี่ยโดยมัมยังไม่ทันจะไล่เลยไปพูดผิดหูนิดเดียวไม่มาแล้วนะครับนั่นท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าสามารถจะทำได้ไม่ทำอย่ามาใกล้ที่ละหมาด
ก็อย่ามาละหมาดร่วมกับเราอย่ามาเข้าที่ใกล้ละหมาดกับเราฉะนั้นคนที่เห็นในเรื่องนี้ที่ว่าจำเป็นต้องทำเพราะเป็นคำพูดของนบีนี่ที่มีกระพูดกับภาษาบ้านเราก็คือมีความรุนแรงมากฉะนั้นก็ควรที่จะทำอย่างยิ่งอันนี้การเชื่อเนี่ยนะครับจากตัวบทของกุรอานก็ดีหะดีษก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรานี่จะต้องแสดงออกในเรื่องของมารียาแต่การที่ว่าใช้มารียานี่ของแต่ละคนอุดฮียานี่ของแต่ละคนก็พูดรวมไปเลยมีบางคนถามว่าหุ้นหนึ่ง 5,000 เรารวมกันได้ไหมคนละพันครึ่งพัน 2,000 แล้วก็รวมไม่ได้ 5,000 ทั้ง 5-6 คนได้หุ้นหนึ่งคือเป็นอิบาดะห์ที่เป็นแต่ละส่วนแต่ละคนที่ท่านนบีบอกเลยใครที่มีความสามารถคือตัวบุคคลความสามารถเลยสามารถจะเชื่อแพะได้ไหมสามารถจะเชื่อวัวได้ไหมสามารถที่จะหุ้นได้ไหมก็บอกแต่ละคนมันนบีไม่ได้บอกในรูปแบบเดียวให้มารวมกันคนละนิดละหน่อยแล้วมารวมกันแล้วก็ไปเอาแพะมาเชื่อไม่ใช่นะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องออกจากความสามารถในแต่ละส่วนนั้นจากแต่ละคนนะครับแล้วก็สัตว์ตัวหนึ่งจะเป็นอูฐก็ดีจะเป็นแพะแกะก็ดียังไงท่านนบีได้กล่าวว่าอย่างนี้อันญาบิรอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอัลบะกอรอตุอันซะบะอะตินวัลยะซูรุอันซะบะอะตินวัวก็คือได้7ส่วนและอูฐก็ได้7ส่วนแต่มีนักวิชาการท่านหนึ่งได้บอกว่าได้อูฐได้10ส่วนแต่ว่าอันนี้นะเนี่ยเราได้ยินอะไรแล้วเราอย่าได้ปฏิเสธว่าไม่มีเราเอาว่าเราไม่พบอะอย่างนั้นก็พอคุยได้ถ้าไม่มีนั่นไม่ได้มันมีหะดีษบางหะดีษนะผมได้ไปค้นพบมาแต่ว่านักวิชาการถือตามหะดีษที่ว่า7อูฐที่ว่าได้10นั้นมีบางหะดีษเฉพาะอูฐที่บ้านเราที่พวกเราไม่ค่อยได้ยินเพราะเราไม่ได้พูดในเรื่องการเชือดอูฐเลยเราเลยไม่ได้ยินคำว่าอูฐเนี่ย10มีนักวิชาการท่านหนึ่งเอามาพูดว่าอูฐเนี่ยได้10ส่วนจะไปพูดว่าได้10เลยก็อย่าไปพูดทีเดียวเพราะมันมีบางอันที่เนี่ยนักวิชาการถือที่7ทำไมถือที่7ล่ะเพราะว่าหะดีษมีการเหมือนกับขัดแย้งกันเนี่ยเขาก็จะดูน้ำหนักแล้วนักวิชาการเนี่ยเขาหนักไปทางไหนฉะนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นนักวิชาการที่เราเนี่ยก็ควรที่จะยอมรับได้ก็คือ7อูฐก็7วัวก็7แล้วก็แพะแกะเนี่ยส่วนเดียวนะครับแพะแกะส่วนเดียวตอนนี้เอาพูดให้เร็วไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปตอนนี้สัตว์ที่ไม่ควรคือว่าไม่สามารถที่จะเอามาเชื่อทำอุดฮียะห์ได้เนี่ยที่วัวก็ดีอูฐก็ดีแพะแกะก็ดีเนี่ยมันมียังไงที่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาทำอุดฮียะห์ได้นะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันคือลักษณะของสัตว์แต่สัตว์เนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะวัวอูฐอาจจะรวมควายไปด้วยก็แล้วแต่แล้วก็แพะแกะทั้ง4เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีอยู่4ประเภทที่ไม่สามารถจะเอามาทำอุดฮียะห์ได้นะครับคือสัตว์ที่ตาบอดจะเป็นข้างหนึ่งหรือ2ข้างสัตว์ที่ตาบอดไม่สามารถที่จะมาทำอุดฮียะห์ได้พวกเราก็เวลาจะเชือดอุดฮียะห์ก็ต้องดูนะว่าสัตว์ที่ตาบอดเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยถ้า
ั้ง4ข้อที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้นี่เป็นคำของท่านนบีเลยว่า4ประเภทเนี่ยไม่สามารถมาทำอุทยาได้มันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเนื้อเนี่ยมันน้อยมันลดตาบอดเนี่ยลดยังไงตาเนี่ยเขากินกันนะไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นของที่กินได้ถ้าหากว่าตาบอดไปข้างนึงแสดงว่าสัตว์ในตัวนั้นน่ะมันบกพร่องไปแล้วมันหายไปแล้วนะครับคือสัตว์ที่ตาข้างหนึ่งมันบอดบอดนี่บอดชัดๆนะบอดชัดจะเป็นแค่ต้อพอมองเห็นทางรางนี้ไม่เป็นไรถ้าบอดไปแล้วคือหมายถึงว่าไม่เห็นเลยบอดชัดๆนะครับเอาประเภทที่สองสัตว์ที่เป็นโรคอย่างชัดๆในภาษาอาหรับในฮะดีษของท่านนบีบอกอย่างชัดเจนเลยเป็นโรคเนี่ยสัตว์ที่เป็นโรคเนี่ยนะครับคือเรื่องจริงแล้วเนี่ยก็ห้ามเชื่อทำอุทยามได้สัตว์ที่เป็นโรคตัวเนี้ยเป็นโรคที่ชัดเจนเลยจะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคติดต่อหรือเป็นโรคที่ทางการเขาห้ามอะไรเพราะว่าจะเชื่อไปแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยอย่าว่าจะทำอุทยามเลยคืออย่าไปเชื่อเป็ดไก่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างกับสัตว์ที่เราไปตรวจที่โรงงานถ้าสัตว์เป็นโรคเนี่ยก็ถือเป็นข้อห้ามรายการที่จะเอามาเชือดนะครับถือเป็นข้อห้ามอย่างหนึ่งคือสัตว์ที่เป็นโรคนะครับประเภทที่สามสัตว์ที่เป็นง่อยสัตว์ที่เป็นง่อยนี่ยังไงเช่นสัตว์ขาลีบนะครับขาลีบข้างหนึ่งเดินเนี่ยก็ลากขาหรือเดินกระโปกกระเพกเป็นโปลิโออะไรแบบนั้นน่ะสัตว์ประเภทนั้นน่ะคือมันรีบมันหายไปเนื้อมันไม่มีอย่างสัตว์ประเภทนี้ก็ไม่ให้เอามาทำอุทยาแล้วก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ผอมจัดผอมจนมาคิดว่าไม่มีไขมันติดเลยอ่ะท่านเรียกว่าผอมอย่างชนิดโซมากเลยก็ไม่ให้เอามาทำกุรบานนะนี่เห็นไหมครับคือการเสียสละของผู้ที่ทำอุทยานเนี่ยที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นบีเห็นเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ที่จะเอามาเชือดสัตว์ที่จะมาทำอุทยานเนี่ยต้องสมบูรณ์ฉะนั้นในเมื่อว่าสมบูรณ์อย่างนี้เราสังเกตแพะแกะเนี่ยถามว่าอายุเท่าไหร่ที่ทำอุทยานได้1ปีใช่มั้ยแต่ถ้าตัวไหนที่มันอ้วนพีอ้วนสมบูรณ์6เดือนได้แล้วให้ทำอุทยานได้ทำอาคีก็ได้6เดือนแต่ต้องเป็นสัตว์ที่อ้วนสมบูรณ์เห็นมั้ยถึงการที่ว่าเอาสัตว์ที่สมบูรณ์จริงๆเอามาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่สมควรอันที่ว่าไม่สมควรเนี่ยเช่นในหนังสือเนี่ยในฮะดีษท่านนบีก็มีบอกสัตว์ที่ไม่สมควรเอามาเชือดแต่ถ้าเชือดก็ซ้อเช่นที่สัตว์ตั้งท้องทำอุทยานได้จนกระทั่งมีซอบ้ามาบอกกับท่านนบีบอกว่าสัตว์ที่เชือดไปนั่นน่ะลูกในท้องทำยังไงเชือดอุทยานเนี่ยแล้วลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยที่ตายทำยังไงท่านนบีบอกว่าถ้าใครชอบที่จะกินมันก็ให้กินคือชอบที่จะกินหมายว่าเหมือนกับว่าใครไม่รังเกียจมันก็กินไปเพราะว่าการเชือดแม่นั้นเหมือนกับเชือดลูกดูนบีพูดไว้พันกว่าปีว่ามันชัดเจนว่าในเรื่องของชีวิตเนี่ยแม่เนี่ยหมายถึงว่าสัตว์ที่อยู่ในท้องจะเป็นคนก็ดีเนี่ยมันอยู่กับการเลี้ยงดูของแม่ทานอาหารไปอะไรไปมันก็ไปหล่อเลี้ยงพอแม่ตายลูกก็ตายด้วยฉะนั้นนบีก็จะพูดไว้ชัดเจนว่าถ้าใครชอบที่จะกินมันก็ให้กินนั่นไม่ใช่บังคับนะเพราะว่าไอ้การที่ว่าเห็นอะไรรังเกียจแล้วไม่น่ากินฉะนั้นทางมัซฮับชาฟีอีเนี่ยสัตว์เนี่ยเขามีอีกประเภทหนึ่งถ้าเห็นว่าน่ารังเกียจสำหรับใครคนหนึ่งที่ทั้งที่สัตว์ตัวนั้นหาล้านแต่ถ้าเกิดเห็นว่าน่ารังเกียจของใครคนหนึ่งคนนั้นฮารอมกิน
คนนี้ชอบแต่อีกคนนึงบอกโอ้ยน่ารังเกียจอ้าวก็สัตว์นี่ฮาลาลเหมือนกันล่ะฮาลาลนั่นแหละแต่ว่าฮารามสำหรับคุณเพราะคุณน่ารังเกียจมันก็เหมือนกันอย่างกับสัตว์ในท้องของสัตว์ที่เทียดเนี่ยกินได้แต่นบีบอกว่าใครที่ไม่รังเกียจก็กินไปนี่คือนะก็เป็นเรื่องที่จะได้พูดจบแล้วก็สัตว์ที่ไม่ควรเอามาเชือดเนี่ยนะครับเช่นหางขาดหางขาดเนี่ยก็ไม่สมควรเอามาเชือดในนี้บอกแล้วก็หูที่เจาะรูหูเนี่ยนะนี่เราก็พึงรู้ว่าสัตว์ต่อมาเนี่ยมันจะมีเจาะรูทำอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคนก็เจาะกันหลังเจาะเป็นรูเลยเป็นรูเนี่ยหูเนี่ยแล้วก็อย่างเนี้ยไม่สมควรแต่ว่าสามารถทำได้คนไทยฉันมีหลายคนก่อนมาถามว่าหูมันฉีกได้แต่นักวิชาการเขาก็ตีความไปว่าดูว่าอย่าให้มันมีส่วนที่กินได้หายไปเขาให้ดูอย่างนั้นคือนี่เป็นข้อสรุปของนักวิชาการที่เขาชาญฉลาดนะนบีพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้แหละเขามาสรุปเลยว่าแสดงว่านบีห้ามหมื่นเรามาสำรวจดูแล้วเป็นเรื่องที่ว่าไม่ให้อะไรส่วนของสัตว์เนี่ยที่จะกินได้เนี่ยมันหายไปมันหายไปก็แสดงว่าจะหายไปแสดงว่าสัตว์ตัวนั้นน่ะส่วนที่ที่คนเชื่อจะได้กินก็ไม่ได้กินฉะนั้นก็ใหญ่เอาว่าในหนังสือฟิกที่ผมเรียนมาเนี่ยหูขาดได้ขอโทษหูแหว่งได้แต่หูขาดไม่ได้ เขาก็ตีความในหนังสือเก่าๆนะมันก็ใช่นะแต่หูขาดเนี่ยแสดงว่าส่วนเพราะหูนี่หาล้านกินนะกินได้แต่ว่ามีอยู่สมัยหนึ่งที่กำลังฮิตในการเลี้ยงวัวหูยาวผมก็ไปที่ดูวัวหูตัวใหญ่มากหูนี่เหมือนก็จะลากดินเลยน้องใหญ่มากเลยเจ้าของอธิบายอย่างดีโชว่าวัวเขาเนี่ยซื้อมาเป็นล้านมาไปเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ไปดูมาก็พวกเราก็ปากเบาะไปหน่อยเขาบอกแม่หูนี่ถ้าต้มซุปเนี่ยกินได้หลายหม้อเลยกินได้นานเลยแม่เขาลมขึ้นเลยนะเขาบอกใครชอบกินหูกันบ้างเนี่ยถามเขาก็เคืองเขาบอกหมายถึงว่าใครมันจะกินละหูคือเขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่รู้ไอ้พวกเราเนี่ยไอ้หางกับหูเนี่ยมันกินได้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องมีความเข้าใจถ้าเจาะเฉยมันไม่ถึงกับแหว่งไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตะหูขาดเนี่ยอันนี้มีบางคนก็ถามถ้าเขาหักเขาหักเลยทำยังไงเขาหักและเขานี่เราไม่ได้กินแต่เขาหักเนี่ยเราปล่อยให้สัตว์เนี่ยมันผอมไหมเพราะบรรดาควายถ้าเขาหักแล้วก็มันจะมีวัวก็ดีควายก็ดีเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากแล้วก็จะทำให้มันเนี่ยผอมลงเป็นลักษณะของสัตว์อย่างนั้นถ้าวัวควายเนี่ยมันไปชนกันเขาหักแล้วก็เขาก็จะเชือดกันละเขาไม่ไว้นานพอไว้นานไปเนี่ยมันจะเจ็บปวดแล้วก็มันก็จะผอมลงฉะนั้นถ้าเขาหักแล้วเนี่ยเราเลี้ยงไปค่อยเลี้ยงไว้ค่อยผอมงั้นไม่ต้องอับคือแต่ว่าถ้าเขาหักเนี่ยแล้วก็รีบเชือดเลยทำกุบัติได้อันนี้ก็สัตว์ที่ไม่สมควรนะแต่ส่วนสัตว์ที่เอามาไม่ได้เลย4ข้อที่กล่าวไปแล้วอันนี้ก็มันมีประเด็นที่อยากจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสัตว์ที่เชือดแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาถามกันทุกปีในหนังสือนี่ก็ได้บอกไว้ชัดเจนจากฮะดีษนบีก็คือในตัวของสัตว์ที่เราหุ้นกันทำก็ดีหรือเชือดคนเดียวก็ดีเนี่ยอย่าได้เอามาเป็นค่าจ้างของผู้ที่ทำเข้าใจไหมฮะอย่าได้เอาส่วนในสัตว์ที่ทำอุทยานนั้นเอามาเป็นค่าจ้างให้กับผู้เชือดหรือผู้ทำตอนนี้เราทำยังไงถ้าหากว่าเราไม่ให้ค่าจ้างเขานี่เขาไม่มีเขาก็จะไม่มาทำให้เราแล้วก็พวกเราก็ทำกันไม่เป็นใช้วิธีรวมกันต่างหากหรือตกลงกันว่าสัตว์ตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าหุ้นละ5,000เนี่ยให้บอกให้พวกเราให้รู้นะว่ามันไม่ถึงหรอกหุ้นละ5,000มันต่อหุ้นละ4,500ส่วนไอ้500น่ะเราก็เอาออกต่างหากแต่เราขอ
พื่อจะมาให้กับคนทำอย่างนี้ได้คือหมายว่าเอาส่วนต่างหากแต่อย่าได้เอาส่วนในสัตว์นั้นมาเป็นค่าจ้างหรือว่าให้เป็นอะไรก็ตามนะครับตอนนี้มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของหนังเรื่องของหนังเนี่ยบางคนบอกให้ฝังดินถ้าไม่กินก็ต้องให้ฝังดินแต่นี้เอาจริงๆเดิมนั้นก็คือในส่วนของสัตว์ที่ทำอุฎฮิยะเนี่ยนะจะเป็นตับไตไส้พุงจะเป็นหนังอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปขายหรือว่าให้เป็นค่าจ้างกับใครได้แต่ให้บริจาคหรือจะกินเองแต่นี่ประเด็นมันหนังที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้กินวิธีการเนี่ยตามมัสยิดฮานาฟีเนี่ยก็ได้เสนอแนะว่าอย่างนี้เพราะว่าเรื่องจริงแล้วเนี่ยทั้งหนังเราก็ต้องซะดะเกาะให้กับคนทั่วไปให้คนยากจนเหมือนกันเนื้อนั่นแหละแต่นี่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่เอาอ่ะหนังนี่เขาจะไปทำอะไรถ้าเช่นนั้นเขาบอกขายได้แต่ว่าให้นำเงินอันนั้นเอามาให้กับคนยากจนเหมือนกับมาทดแทนก็สรุปแล้วเหมือนกับให้หนังนั่นแหละเหมือนกับให้หนังกับคนยากจนเหมือนกับให้เนื้อตรงที่ว่าถ้าเราจะให้ไปเอาหนังไปเลยผืนหนึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มันก็เสียหายแต่ในเรื่องการฝังดินเนี่ยตามมัซฮับฮานาฟีแน่นอนเขาไม่ให้เสียหายเพราะฝังดินเนี่ยมันเสียหายก็ขายแต่ขายตรงนี้มันเหมือนกับว่าให้กับคนยากจนคือเอานำเงินอันนั้นเอามาให้กับคนยากคนจนก็อันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับดังนั้นทุกปีเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาเรื่องหนังนี่นะครับแล้วก็ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็จะได้พูดตรงนี้เลยก็คือเรื่องผู้ที่มิใช่มุสลิมเนี่ยสามารถที่จะทานได้ไหมถ้าเป็นอุฎฮิยะซุนนะอย่างที่เราทำกันทุกวันเนี่ยนะครับไม่ใช่บนบานอะไรคนที่มิใช่มุสลิมสามารถที่จะบริโภคได้สามารถที่เราจะให้เขาได้เพราะว่าในที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าเนื้อกุรบานเนี่ยให้ทำเป็น3ส่วนนะครับให้ทำเป็น3ส่วนในตัวบทหะดีษบอกกันชัดเจนนะครับหนึ่งก็คือเอามาไว้บริโภคสัตว์ตัวหนึ่งหรือหุ้นหนึ่งเนี่ยเราทำเป็น3ส่วนถ้าสมมติว่าเราหุ้นหนึ่งได้มากี่กิโลล่ะได้มา30กิโล30กิโลก็ทำเป็นหุ้นละ10หุ้นละ10 3ส่วนส่วนหนึ่งกินเองครอบครัวจะตากเนื้อจะอะไรได้นะอันนี้เอาทางที่ควรทำก่อน2ให้กับคนยากคนจนคนยากคนจนเลือกดูใครยากจนใครที่ไม่เคยใครที่เสื้อซื้อกินอะไรต่างสามฮาดียะฮาดียะนี่หมายถึงว่าให้กับคนที่เรารักหรือว่าเพื่อนบ้านหรือคนที่คือพูดกันง่ายๆว่าของฮาดียะก็คือให้เป็นของกำนันหรือเป็นของขวัญหรือเป็นของที่ว่าหยิบยื่นให้กับคนรวยได้แล้วก็คนที่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ได้คือคนรวยแหละพูดกันง่ายๆสามารถที่จะให้เขาได้ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมุสลิมตรงนี้นะครับไม่ต้องเป็นมุสลิมแต่ถ้าหากว่าเป็นกุรบานอุทยานนะซัดบนบานนะครับกาเฟ่กินไม่ได้ให้กาเฟ่ไม่ได้หนึ่งละอีกหนึ่งก็คือคนทำก็กินไม่ได้ให้เข้าใจนะคนทำก็กินไม่ได้นะครับแต่ว่าคนในครอบครัวได้นะเพราะว่าคนทำนะคนเดียวแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยพูดว่าอย่างนี้ได้เคยพูดว่าในการเชือดแพะเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะฮาซาอันนีวะอัมมัลลัมยูดอฮิมินอุมมะตี
โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออุดฮิยะที่ฉันทำให้กับตัวฉันเองแล้วก็ให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำในประชาชาติของฉันด้วยก็หมายความว่านบีเนี่ยเชือดแพะตัวเดียวเนี่ยทั้งตัวนบีด้วยแล้วก็อุมมะห์ของท่านนบีด้วยฉะนั้นจึงมีคำถามว่าคนที่ทำอุดฮิยะแพะตัวหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าที่ได้ทั้งครอบครัวหมายถึงอะไรมีหลักฐานอันนี้ได้ทั้งครอบครัวอย่างนี้นะท่านฟังให้ดีนะตรงนี้มันมีรายละเอียดนิดหนึ่งกานรอจุลูฟีอาฮดีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ดอฮีได้ทำอุดฮียะบิชาติด้วยกะแกะอันลูทำให้กับตัวเขาหัวอันอาลีใบที่ฮีแล้วก็ทำให้กับครอบครัวของเขาด้วยแค่ตัวเดียวแกะตัวเดียวทำให้ตัวเขาแล้วทำให้กับครอบครัวด้วยตรงนี้นะครับท่านฟังให้ดีนะครับที่ว่าได้ทั้งครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าหัวหน้าครอบครัวทำแล้วเนี่ยลูกจะบ้านในครอบครัวเราผู้ที่เรารับผิดชอบเนี่ยได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ทำได้ผลบุญรวมไปด้วยทางกระจายดีนะได้ผลบุญนะแต่ตัวเองนั้นไม่ได้รับหรอกเพราะว่าไม่ใช่ว่าหุ้นได้ว่าแพะตัวนึงหุ้นได้คนทั้งครอบครัวหุ้นตรงนี้หมายว่าหุ้นในเรื่องด้วยได้ผลบุญไปด้วยแต่ที่ทำนะทำคนเดียวนั่นแหละคนหนึ่งหุ้นหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งแต่ว่าผลบุญเนี่ยคนในครัวเรือนเราเนี่ยได้ไปหมดนะครับอันนี้ก็มีประเด็นปัญหาในเรื่องด้วยว่าบางคนบอกว่าก่อนนักวิชาการคืนนั้นไปพูดที่เป็งก็ไม่ได้แยกแยะนะเรื่องของเนื้อที่เราหุ้นกันกับวัวเจ็ดส่วนเนี่ยถ้าคนหนึ่งทำส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้ทั้งครอบครัวด้วยไหมตรงนี้มีนักวิชาการขัดแย้งกันไปเช็คดูแล้วขัดแย้งกันว่าที่นบีบอกว่าทั้งคนทั้งครอบครัวหรือประชาชาติของฉันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าแพะแกะเท่านั้นแต่นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็มีความเข้าใจนี่แพะแกะเนี่ยคือส่วนหนึ่งวัวนี่มันได้ถึงเจ็ดส่วนก็แสดงว่าส่วนหนึ่งมันเท่ากับไอ้แพะแกะเนี่ยมันก็เท่ากันนั้นก็ได้ด้วยได้คนทั้งครอบครัวด้วยแต่ใครทำส่วนหนึ่งนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความเข้าใจอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าที่จะเป็นปัญหาขัดแย้งกันคนเรื่องจริงแล้วในครอบครัวเราเนี่ยนะครับลูกที่ทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลพวงในการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ที่สั่งสอนดีลูกทำดีพ่อแม่ก็ได้ด้วยแล้วก็ถ้าพ่อแม่ทำอะไรก็เป็นการชี้นำให้ลูกเนี่ยได้เห็นการกระทำของพ่อแม่ที่ดีลูกมันก็ควรคนในครอบครัวก็ควรที่จะได้ด้วยก็เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรมากนะครับฉะนั้นเราจะทำส่วนหนึ่งหรือว่าจะทำแพะแกะตัวหนึ่งก็หมายถึงว่าผลบุญนี่คนในสมาชิกของเราเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับอย่างที่ท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับตอนนี้มันก็มีนิดหนึ่งสุดท้ายนี่นะครับการเชือดเนี่ยอันนี้ผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มนะครับเราสามารถที่จะเชือดเองเราทำเองแล้วก็สามารถที่จะมอบให้คนอื่นเชือดได้นะสามารถที่จะมอบให้คนอื่นเชื่อได้ตัวเองไม่จำเป็นต้องเชื่อเองแต่มีนักวิชาการได้เสนอได้เอาไว้ว่าคือหมายว่าได้สรุปรูปแบบของการกระทำของสอบบ้านบอกว่าเวลาเชื่อเนี่ยคนที่มีหุ้นส่วนเนี่ยควรที่จะไปดูควรที่จะไปรู้เห็นในการเชื่อด้วยแต่คนเชื่อเนี่ยคนเดียวนั่นแหละไม่ต้องจับมีดหลายคนอะคนเดียวแต่ว่าคนที่มีหุ้นส่วนนะครับเราไปหุ้นที่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะไปอยู่ด้วยแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ของได้กล่าวไว้ในเรื่องของการที่ว่าคนที่จะเชื่อนั้นนะครับให้กล่าวอย่างนี้ก่อนจากที่จะถึงตรงคำว่าบิสมิลลาห์นะครับก็ใครคือเรื่องจริงแล้วนี่เรามีดุอาอยู่แล้วในขณะที่จะเชื่อนั้นก็มีซุนนะให้กล่าวให้สัตว์หันหน้าไปทางกิบละแล้วก็ให้กล่าวว่าอินนีวัจญะตุวัจญะฮิยะลิลละซีฟัตตะรัสสะมาวาติวัลอัรฎ
ฮานีฟะวะมาอานะมินัลมุชริกีนอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอานะอัวลมุสลิมีนนี่หมายความว่าตอนล้มแล้วก็ก่อนที่จะกราบบิสมิลลาห์เนี่ยก็ควรอ่านตอนนี้อ่านนี่เพื่อเป็นการเตือนว่าการกระทํานี้เป็นพิธีกรรมที่เขาเรียกดูซุกนี่ก็คือพิธีกรรมในเรื่องของอุดัยยะนะครับแต่ถ้าใครจะไม่อ่านก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าท่านลงมือเชื่อให้กล่าวบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรอันนั้นแน่นอนบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะฮาซามินกะวะละกะโอ้อัลลอฮ์นี่คือมาจากท่านแล้วก็สำหรับท่านของอันนี้ก็คือมาจากท่านนั่นแหละพระองค์ทรงประทานให้วะละกะแล้วก็ขอมอบให้กับท่านที่เราเชื่ออุดัยยะฉะนั้นบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรนี่คือเรื่องเชื่อนะตอนนี้มีบางคนแต่งงานกันใหม่ๆแต่งงานกันใหม่ๆพอตอนเข้าห้องมันจำผิดจำถูกคือตอนเข้าห้องจะร่วมหลับนอนก็มีดูอาทั้งสองคนบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมจันนิบนัสไซตอนอ่ะปรากฏมันไม่อ่านอย่างนั้นมันอ่านบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรเจ้าสาวโดดออกจากห้องเลยบอกย่อๆไอ้บังมันจะเชื่อจันมันไปอ่านไอ้ต้นทำอุดัยยะเนี่ยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็คือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมะฮาซามินกะวะละกะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่การเชื่อเนี่ยก็ใครที่สามารถจะเชื่อได้ก็ให้เชื่อเองแต่นี่การเชื่อทำอุทยานี่ที่เราต้องการเอามาเชื่อตั้งหากเนี่ยมันก็ดีเพราะการเชื่ออุทยานเนี่ยการเชื่อสัตว์เนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วนอกจากใช้อุปกรณ์ที่มันคมแล้วมีดเนี่ยต้องคมนะแล้วการเชื่อเนี่ยคือจะต้องไม่ให้สัตว์ที่ยังไม่เชื่อนะอยู่ใกล้ตอนนี้ถ้าอย่างลงเชือดไม่ได้นะลงเชือดเขาก็ต้องเตรียมรออยู่เลยแต่สัตว์เล็กก็ต้องรอสัตว์ใหญ่ก็ต้องรอเพราะว่าเขาทำจำนวนมากอันนั้นก็ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามาทำอุทยานนี่เราก็เวลาเชือดเราก็ให้มันอยู่ไกลหน่อยให้มันอยู่ไกลหน่อยสัตว์ที่ยังไม่ถูกเชือดถ้ามันเห็นตัวที่ถูกเชือดเนี่ยมันกลัวเหมือนกันนะดีไม่ดีมันดิ้นเชือกขาดฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ขอบอกพวกเราทำเท่าที่ความสามารถเราจะทำได้นะครับใครมีอะไรไหมและอีกนิดหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งกันแล้วกันคนที่เจตนาที่จะทำอุดฮิยะเมื่อเข้าเดือนซุลฮิจญะห์เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์นะครับเพราะเดือนนี้ดูเดือนซุลกอดะห์พอซุลกอดะห์ดูเดือนแล้วสุดท้ายแล้วเห็นเดือนคนที่มีเจตนาจะทําอุดฮิจญะห์ก็งดจากการตัดเล็บตัดผมจนกระทั่งถึงนู่นเลยถึงละหมาดนะครับถึงทางทําอุดฮิจญะห์นั่นแหละนะครับงดตัดเล็บตัดผมตอนนี้ถ้าใครที่เข้าเดือนซุลฮิจญะห์แล้วยังไม่มีเจตนาในการที่จะทำเข้าไป5วันแล้วก็เหลือเวลาสัก 4-5 วันจะถึงอุทยานเนี่ยแล้วก็จะทำอุทยานเราจะไปงดตรงนั้นได้ไหมนั่นแหละไปงดตรงนั้นเลยคือว่าไปเจตนาทำตรงเมื่อไหร่ก็ไปงดตรงนั้นเรื่องงดจากการตัดเล็บตัดผมนะครับในส่วนต่างๆของร่างกายนี่ก็ปล่อยอย่างนั้นถ้าใครมีเจตนาเดิมแต่ถ้าเจตนาเนี่ยก่อนจากที่จะเข้าเดือนซุลฮิจญะห์ยังไม่ต้องงดอันนั้นยังไม่ต้องงดแต่ให้งดเรื่องการตัดเล็บตัดผมเนี่ยนะครับตอนที่เข้าวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์สมมติว่าตอนเนี้ยยังไม่เข้าเดือนซุลฮิจญะห์เราเจตนาจะทำอุทยานอย่างที่พวกเราพูดกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ต้องจะตัดผมตัดเล็บแล้วก็เอาตามสบายพอวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์เราก็งดจากการตัดผมตัดเล็บจนกระทั่งถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็พยายามจะทำความดีกันให้มากนะครับวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์จนกระทั่ง10วันนะครับเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนก็คงไม่มีอะไรนะครับในวันอีดขอให้เราได้เป็นไปอย่างที่ท่านนบีต้องการก็ให้มีการสนุกสนาน
ลิมฉลองกันอิ่มเอิบในเมื่อคนสนุกเนี่ยก็คือท้องลงอิ่มแต่ว่าวันอีดเนี่ยหลายมัสยิดว่าวันอีดต้องฉลองสนุกสนานกันแต่เด็กมันไม่มีอะไรกินมันนั่งท้องแห้งเขากินเนื้อกุรบานกันทั่วมันไม่ได้กินถามว่ามันจะไปสนุกกับเขาไหวไหมและอย่างหนึ่งก็ในรอบปีนึงเนี่ยบางคนนะครับเราอย่านึกว่าเรากินเนื้อกันทุกวันเลยเนื้อปิ้งเนื้อย่างอะไรคนอื่นก็ได้กินด้วยมีหลายบ้านที่เขาไม่ได้กินมีหลายบ้านที่เขาไม่มีโอกาสฉะนั้นเราทำให้เขาได้อิ่มเอิบในวันสำคัญเราทำให้เขาเลยสนุกสนานอย่างที่นบีต้องการเราได้เป็นคนที่สนับสนุนในเรื่องที่ดีและอย่างที่ผมได้นำเรียนกับพวกเรานะครับวันศุกร์ก่อนนะว่าวิธีการเก็บเงินในการที่ทำอุทยานไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากงดในเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาหยอดกระปุกนะครับเราเลิกกินไอเรื่องน้ำชูกำลังไปแต่เราได้กินเนื้อกุรบานให้เลือกเอาคนเราจะกินเนื้อกุรบานหรือจะกินเนื้อชูกำลังกันเอาไอ้กินน้ำบำรุงชูกำลังเอาเราก็ต้องแยกแยะกันว่าอะไรที่เราควรแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเนี่ยไม่ต้องหรอกเราได้หุ้นทำอุทยาเนี่ยเราได้เนื้อจากตรงนี้ให้ถึง7กิโลบางที่จะให้ส่วนใหญ่จะให้5กิโลเราเห็นว่าเอาให้7กิโลคนที่ทำนี่ได้ย้อนกลับไปบ้าน7กิโลเนี่ยก็ทำเนื้อแห้งเนื้ออะไรก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้แจกชาวบ้านด้วยเนี่ย1กิโลเนี่ยเขาทำได้กินทั้งครอบครัวโลนึงเนี่ยได้หลายคนแต่ตามการที่เราจะไปต้มแกงเนี่ยนะครับกิโลเนี่ยกินได้ถึง10คนนะกิโลเนี่ยอย่างน้อยกินได้ถึง10คนจะไปแกงอย่างพวกเรานะพวกเราเนี่ยมักจะใส่ผักอะไรกันเยอะนะครับแกงเนื้อมะเขือไร่ไม่ใช่แกงเนื้อมะเขือโลนะแกงเนื้อมะเขือไร่นะเนี่ยอย่างนี้ก็เราสามารถที่จะทำให้เกิดความอิ่มเอิบได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสนุกเราอิ่มท้องเป็นไปตามรูปแบบที่ศาสนาอิสลามเราได้กำหนดเอาไว้ผมเชื่อและเกิดว่าคงจะได้ประสบความสำเร็จนะครับในการดำเนินชีวิตของเราสำหรับคืนนี้ผมก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เราทำยังไงต่อไปนี่นะจะมีการส่งเสริมให้ทำอุดฮัยยะกันให้มากขึ้นหน่อยผมก็กำลังจะไปคุยกับหลายๆที่ว่าเราจะถ้าเขาทำไม่ได้เราก็จะรณรงค์ให้เขามารวมกันที่เรารวมกันแล้วก็พอทำแล้วเราก็เอาเนื้อไปแจกของเขาขี้มันน้อยเราให้หมดเลยเราให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะฝากคณะกรรมการชุดใหม่ของเราด้วยว่าเราทำแล้วก็เราก็ไปขอหุ้นทางขอโทษนะหุ้นทางชุมชนอื่นทางหมู่เก็บอื่นขอให้มาหุ้นกับเราพอหุ้นเสร็จแล้วนี่เชื่อที่เราเนี่ยและเราใส่ถุงให้หมดเลยคุณเอาไปแจกในหมู่เก็บคุณให้หมดสมมติว่าเขามีคนของเขานี่มีหุ้นมาตรงเรานี่ถึง3ตัว3ตัวนี่เราตัดให้แล้วก็ให้ไปหมดเลย3ตัวแล้วก็กระดูกอะไรให้เขาไปแกงไปต้มเองแล้วก็เราให้เขาคนของเขานี่ไปแจกแต่ถ้าเขาทำเองไม่ได้หลายที่ผมได้คุยนะครับข้อสำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคนมีหุ้นไม่มีหุ้นไอ้คนที่ไม่ยอมหุ้นเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งแต่การที่ไม่สามารถจะจัดบริหารจัดการได้นี่ส่วนสำคัญไม่สามารถบริหารจัดการได้กับวัวที่เชือดเนี่ยจะแจกกันให้มันถูกต้องทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เนี่ยได้รู้มาหลายที่วัวเชือดแล้วขาตัดแล้ววิ่งได้ขาเนี่ยมันวิ่งได้วิ่งไล่ตามมันไปดิบๆเลยพาเข้าบ้านเฉยเลยแทนจะพาไปมัสยิดหลายที่
วัวน่ะเชือดแล้วแต่ขาเดียววิ่งได้วัวน่ะไปเอ้าเลยแล้วก็เวลาทำกินก็มีปัญหาแจกก็มีปัญหานี่คนที่เอาไปแจกเนี่ยไป10ถุงไปแจกสัก5ถุงเนี่ยคือลักษณะอย่างเนี้ยเราไม่มีอามานะผลสุดท้ายทำอะไรก็ไม่ได้คนเราทำไมมีอามานะในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเมืองไทยเราถึงมีปัญหาในเรื่องเดียวช่อชนในเรื่องของช่อราษฎร์บางหลวงบ้างเนี่ยคือมันขาดอามานะเรื่องที่ฝากให้ไปแจก10ถุงมันไปแจกไปแจกมาไปแจกซะ5ถุงเหลือ5ถุงเข้าบาทมันเป็นเรื่องที่อามานะรับไอ้เนี่ยแทนที่จะไปแจกก็มาแจกนี่ก็เกิดขึ้นรอบๆบ้านเราแล้วก็จนตัวอย่างนึงก็ตั้งเขาไม่สามารถจะทำได้เขาก็เลิกทำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าเขามามองที่ว่าให้เขาไป7กิโลหรือ5กิโลตั้ง 5,000 5,000 เนี่ยถ้าเขาซื้อเนื้อเนี่ยมันได้ตั้งหลายกิโลมากกว่านี้เขาไปมองตรงที่ว่ามากได้มากแล้วก็ทำมาทำอย่างเงี้ยได้เนื้อกลับไปบ้านน้อยเพราะเราเอาไว้ในการแจกคนอื่นด้วยเขาไม่มองตรงแจกคนอื่นเขามองว่าเขาได้เนื้อกลับไปน้อยนี่เนี่ยแต่ทำอยู่แล้วพวกเราเนี่ยก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ยังมีเหมือนกันมียังไงรู้ไหมก็ฝากพวกเราตรงนี้เลยเวลาได้เนื้อไปเนี่ยไอ้เราก็เห็นว่าบ้านเนี่ยมีอะไรมีลูกเต่าเยอะมีหลายคนก็แจกไปโลนึงเนื้อล้วนๆน่ะโลนึงแล้วและแถมกระดูกและแถมพวกมันอะไรไปบ้างเพื่อเขาจะไปต้มปรากฏว่าเสียงสะท้อนมาเลยแจกบ้านเขามีแต่กระดูกกับมันแต่เขาไม่พูดไอ้เนื้อก้อน1กิโลนึงต่างหากที่อยู่เขาไม่พูดพูดไอ้ตรงมันกับกระดูกว่าเราให้เขามันกับกระดูกพอแล้วเราไม่ให้มันกับกระดูกไปให้เนื้อไปอย่างเดียวรู้สิบาทเราคนทั้งหลายคนมันน่าจะแถมกระดูกมาหน่อยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกนี่คือโดยทั่วไปไอ้นี่เราทำใจได้ไหมบริหารได้ไหมในเรื่องนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้บริหารจัดการไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็ขอฝากกับพวกเราโดยเฉพาะคณะกรรมการของมัสยิดชุดใหม่เนี่ยก็ต้องคุยกันแล้วก็หาทางในการที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากคือเราเลิกไม่ได้แล้วงานอะไรถ้ามีอุปสรรคเลิกเลยครับอิสลามไม่ถึงเราตรงนี้นบีทำมาเนี่ยเจออุปสรรค108,900กว่าซอฮาบะห์นบีเคยเลิกไหมบอกเลิกแล้วว่าไม่ไหวปวดหัวไอ้คนโน้นก็จะเอาอย่างนั้นไอ้คนนี้จะเอาอย่างนี้เลิกอิสลามไม่ถึงเราแล้วครับอันนี้ท่านนบีและซอฮาบะห์และคนที่สืบต่อกันมานั้นก็คือเป็นคนที่ต่อสู้ข้อสำคัญคือให้ลงมือทำคนเราเนี่ยมันไม่กล้าที่จะทำผมเป็นทหารเนี่ยเขาสอนว่าไงเขาบอกอาวุธจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าอยู่ในมือของคนที่ขลาดจะไม่มีประโยชน์อาวุธจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าไปอยู่ในมือทหารที่ขลาดแล้วก็มันยิงใครไม่ได้หรอกอย่างกับพวกเราเนี่ยนะครับเรากล้าทำไหมเรามีสิ่งที่ดีงามแล้วเรากล้าทำไหมเรากล้าทำกล้าตัดสินใจทำแล้วเราก็ชอบผัดวันประกันพวกคนเราเนี่ยชอบอยู่สองวันก็ว่าท่านนบีเนี่ยวันอีดมาทดแทนแล้วบางคนก็ไม่ชอบชอบสองวันว่าอะไรวันแล้ววันเล่าคือผัดวันกันอยู่งั้นแหละเขาเรียกชอบวันแล้ววันเล่าสองวันวันแล้วไม่ทำวันพรุ่งนี้ยังไม่ทำแล้วก็มีแล้วยังไม่ทำรอให้มีหน่อยรอให้มีหน่อยรอก็ยังไม่ทำก็อยู่อย่างนี้นะครับก็ขอฝากเป็นแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้พบกันในเรื่องของการก่อสร้างเรื่องอะไรก็บอกกับพวกเรานะครับตอนนี้เราเพิ่มเสาเข็มมาอีกเยอะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์คงจะทำให้แล้วสักชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนี่ก็แล้วเราก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำละหมาดห้องครัวห้องอาบน้ำจะนานละก็จะครบก็อินชาอัลเลาะห์คงจะทำให้ทันให้แล้วนะครับชั้นหนึ่งก็3ล้านกว่าบาทก็ที่ลงไปแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็พอที่จะทำได้
เพราะว่าที่ลงไปในดินอย่างเดียวเนี่ยท่านลงทั้งก่อสร้างด้วยอะไรด้วยรื้อด้วยนะครับยังไม่ได้ก่อสร้างเลยแค่รื้อกระเสาลงดินในล้านกว่าละกดไปล้านกว่าก็เข็มมันก็มากแล้วก็รื้อโรงรื้อไปทำโรงใหม่ใส่ของรวมแล้วสองอย่างนี่ประมาณล้านห้าล้านห้าแสนกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงได้พบกันใหม่ในนักวิชาการท่านอื่นที่จะมาให้ความรู้กับเราอีกนะครับวัลลอฮิตอฟีกวะลิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์